เดี๋ยวรบกวนนิดนึงทั้งสองท่านยื่นมือไปให้สุดเลยนะคะโอเคค่ะสองมือเลยค่ะท่านประกบกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแรงดันนิดนึงนะคะอย่าลืมยิ้มนะคะเราจะแสดงออกทางสายตากันค่ะถ้าพร้อมแล้วทุกท่านนะช่วยนับเคาน์ดาวน์ถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะ5 4 3 2 1กดเลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะทีมงานรบกวนเก็บอุปกรณ์หน่อยนะคะขอบคุณค่ะและขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันได้สองท่านอีกครั้งนะคะพี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะถือว่าเป็นความร่วมมืออย่างดีอาจจะต้องห่างกันนิดนึงนะคะห่างเพื่อความปลอดภัยขอบคุณค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรูปเราจะไปลงสื่อด้วยเรายังปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่นะคะโอเคค่ะและในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารเพิ่มเติมนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสุภกฤตอัศวชัยพรค่ะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สายงานการตลาดบริษัท Perfect Company Group จำกัดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยนะคะขอบคุณค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.จักรพันธ์จันทรัศมีค่ะผู้จัดการสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณคนทีติระวิภาสค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท CP Land จำกัดมหาชนค่ะและขอเรียนเชิญคุณนาวรัตน์ยุทธระนันค่ะที่ปรึกษาบริษัท CP Land จำกัดมหาชนค่ะวันนี้ค่ะลูกสาวหรือลูกชายคะพี่จิ๊กคะลูกชายมาด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงจะอยู่ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าอุ้มน้องหมาด้วยดีกว่าดีเลยค่ะดีเลยค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่จิ๊กอุ้มลูกชายมาด้วยเลยเป็นตัวแทนแห่งงานนี้ไปเลยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ไปด้วยเลยอย่างที่คุณสุนทรกล่าวไว้นะคะว่าปกติแล้วในการประกวดแน่นอนจะต้องมีกรรมการจากต่างประเทศด้วยแต่ว่าครั้งนี้ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เรายังจัดกันอยู่นะคะน้องอยากจะโดดไหมคะโอเคค่ะอย่าลืมยิ้มนะคะเรียบร้อยไหมคะพี่ๆสื่อมวลชนยังมีอีกหนึ่งช็อตนะคะที่เราจะทำการถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะและโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญคุณจักรพันธ์ปิยพฤกษพันธ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CP Land จำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์เอ็มวงผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ค่ะค่ะขอเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินด้วยนะคะก่อนนี้เรียนเชิญคุณพิภาชวีกิตติกุลค่ะเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณชัยคุณนิพัฒน์ค่ะคุณนพดลจิตตรีวันค่ะและขอเรียนเชิญคุณณัฐพรศรีลาค่ะเจ้าของร้าน Big Dog Cafe คาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเชิญนะคะเชิญพี่เบิร์ดหน่อยค่ะ